คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่โคลอมเบียนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์เครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกไปในพื้นที่ป่าแอมะซอนนะคะแล้วปรากฏว่ามีรายงานของจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยแต่ว่ามีเด็กๆ4คนค่ะที่หายไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาหลังจากที่ผ่านไปประมาณ40วันค่ะพบว่าเด็กๆทั้ง4คนนั้นรอดชีวิตนะคะจากการประทังชีวิตด้วยการทานผลไม้ โดยเด็กที่อายุมากที่สุดในการเจอในครั้งนี้นะคะอายุ13ปีอายุน้อยที่สุดคือ12เดือนค่ะ กองทัพโคลอมเบียเปิดภาพทหารโคลอมเบียกำลังดูแลเด็กๆ4คนหลังเพิ่งพบตัวพวกเขาเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นการรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เลยนะคะหลังจากหายไปกลางป่าแอมะซอนในโคลอมเบียนานประมาณ4 0วันหรือว่ากว่า1เดือนค่ะหลังจากเครื่องบินเล็กที่พวกเขาโดยสารมาประสบอุบัติเหตุตกลงไปกลางป่าแอมะซอนเด็กที่อายุน้อยที่สุด 12เดือนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คนโตสุดคือ13ปีอีก2คนก็อายุ9ปีและ4ปีนะคะโดยทั้ง4คนนั้นเป็นชาวพื้นเมืองในโคลอมเบียเด็กๆประทังชีวิตรอดได้ด้วยผลไม้ป่าแล้วเก่งมากนะคะสร้างที่พักเองด้วยโดยทหารโคลอมเบียที่ตามหาตัวเด็กๆไปพบผลไม้ที่เด็กๆกินแล้วทิ้งอยู่ตามพื้นดินค่ะแล้วก็พบว่ามีที่พักที่เด็กๆสร้างขึ้นจากกิ่งไม้ใบหญ้าในป่าค่ะ ขณะที่ทางประธานาธิบดีกัสตาโบเปโตรของโคลอมเบียนะคะเปิดเผยด้วยความดีใจค่ะว่าทหารโคลอมเบียพบตัวเด็กๆทั้ง4ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อวานนี้หลังหายไปกลางป่าทึบของป่าแอมะซอนนานกว่า5สัปดาห์ซึ่งขณะนี้เด็กๆอยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเปโตรเคยแจ้งว่าพบตัวเด็กๆเ,เมื่อวันที่17พฤษภาคมซึ่งทาง t w i t เตอ มีการโพสต์ไปนะคะแต่ว่าก็ได้ลบโพสต์บอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ยืนยันแล้วก็ยังไม่ได้พบตัวเด็กๆในวันนั้นค่ะปฏิบัติการค้นหาคือโคลอมเบียเนี่ยใช้ทั้งการค้นหาทางอากาศแล้วก็ส่งทหารพร้อมด้วยสุนัขออกไปค้นหาในป่าทึบนะคะแล้วในที่สุดพบตัวเด็กๆด,ด้วยความช่วยเหลือจากชุมชนพื้นเมืองหลายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันกับจุดที่เครื่องบินตก โดยเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเครื่องบินเล็กแบบเชสหนา206มีคน7คนอยู่บนเครื่องนะคะโดยที่นักบินและผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่2คนพร้อมด้วยเด็กๆ4คนเครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกลงไปกลางป่าแอมะซอนในโคลอมเบียหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง โดยเหตุการณ์นี้นักบินและผู้ใหญ่3คนเสียชีวิตก็พบร่างแล้วอยู่ใกล้กันกับซากเครื่องบินนะคะส่วนเด็กๆทั้ง4คนรอดชีวิตราวปาฏิหาร,จริจริงๆค่ะหลังจากที่เจอทั้งเหตุการณ์เครื่องบินตกแล้วก็ต้องหลงอยู่กลางป่านานกว่า1เดือนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n เอ็นข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ีเอช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ